าดิจะเอาม าไม่งั้นก็เอาอาวุธมานี้หายไปอืมไม่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 โอเคค่ะเอาเขียวหายเลยเขียวแทรกดีน่ะเห็นไหมเขาพูดเองตอนนี้คือถ้ามันจบใช่ไหมครับใช่ครับผมหายก็คือจบใช่ไหมครับเรื่องเพื่อนคุณผมจบเลยได้ครับแล้วจะรักษาคำพูดเหรอเฮ้ยเอางี้แล้วกันถ้าเลมออดวอนเฉินจะไม่ทำหายแต่ให้เลมออดวอนไม่ได้จะเจ้าเขาหายแลกกับเรื่องที่ไม่เจอเพื่อนเขาวันหนึ่งให้เลมเป็นคนเลือกแล้วกันมารีเลือกมาเยอะแล้วเดี๋ยวเหนื่อยซึ่งมันไม่ใช่ด้วยอ่ะใช่ถูกต้องเข้าใจอะไรง่ายดีจังเลยเก่งมากเห็นแมทเนี่ยก็รู้นี่แอบตัวเองก็รู้แท้ๆจะเสียงทำไมเราบอกแล้วเป็นคนคุยกันเป็นผีปะเนี่ยนึกจะมาก็มาแล้วมาถูกจังหวะซะด้วยจังหวะพอดีเป๊ะยังกับใครปล่อยคิวมาเราแบ่งหมดลูกคุณเกี่ยวงั้นเดี๋ยวเรามาลงโทษกันเนื่องจากเพื่อนคุณเกี่ยวเนี่ยมาทำอะไรไม่ขออนุญาตผมโอเคไหมคุณเกี่ยวได้ครับแล้วคุณเกี่ยวก็ต้องอย่าลืมไปถามเพื่อนคุณเกี่ยวด้วยนะว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่ทำไมเขาไม่เห็นบอกคุณหรอมาทำให้คุณเกี่ยวซวยด้วยนะแบบเนี้ยเดี๋ยวว่าคุณเกี่ยวไม่ซีเรียสว่าไงคุณเขียวอันนี้จะให้ผมทำอะไรครับก็ผมเห็นแก่ที่คุณเขียวไม่โกหกแล้วกันผมจะไม่ทำร้ายคุณเขียวเลยคุณเขียวกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า142ครับอ่ะกินข้าวก่อนกินให้อิ่มท้องเร็วๆกินเลยผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้ครับกินอีกผมอยากให้กินของผมสิได้ครับอืมเห็นไหมคุยกันง่ายกินให้เสร็จก่อนค่อยๆกินเดี๋ยวติดคอทีนี้เนี่ยผมดันรอเพื่อนคุณเขียวมาเพื่อคุณเขียวก็ดันหนีหน้าหายผมไปผมรอมาตั้งวันนึงเนี่ยซึ่งผมเซ็งมากเลยผมต้องมานั่งอยู่กับความหงุดหงิดตั้งวันนึงอะคิดดูดิคุณเขียวคิดดิรอตั้งวันนึงเลยนะประสาทหรือเปล่าเนี่ยรอตั้งวันนึงอะไรเมื่อวานคุณมีตีไม่ใช่หรอคะไม่ได้มานั่งรอเขานี่ก็ไม่เจออะมันทำให้คนเราจิตใจมันวาวุ่นเข้าใจปะมันทำให้แบบว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำไงเข้าใจไหมคืออยู่ด้วยกันก็ไม่ดีไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยหรอก็ไม่เห็นน่ะก็จะมาลงโทษแต่ว่าไม่เจอพอดีหาไม่เจอคือมันตั้งหงิดอยู่ในใจแหละเนาะใช่อ่ะสิแต่จะรู้ไงว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างไปทำอะไรเหมือนอย่างเวลาเลมไม่สบายใจอ่ะหรือว่าเวลาเลมทะเลาะกับเพื่อนเลมสบายใจไหมหรือว่าก็ปกติเอ้ยผ่านไปวันสองวันก็ไม่เป็นไรปกติก็ไม่ได้ปกติครับแต่คิดว่าเคลียร์กันแล้วนี่คิดเองเปล่าจะไปเซาซีเขาทำไมอ่ะเหมือนที่อาเฉินทำเนี่ยไม่อันนี้คือคิดเองหรือเปล่าต้องถามก่อนอย่าจี้เรื่องนี้ได้ป่ะก็โอเคมันก็อย่าเพิ่งพูดมาแทรกสิมันพูดแล้วมันก็ชอบคิดถึงเรื่องนั้นน่ะโอเคไหมล่ะก็เลมชอบเผลอพูดเรื่องเฉินขึ้นมาเฉินก็เลยชอบเผลอพูดไปด้วยไงไม่พูดเรื่องนั้นโอเคไหมโอเคยังเนี่ยเอาไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะให้พูดหรือจะไม่ให้พูดเอาไงกันแน่ไม่พูดก็ดีแล้วอืมโอเคคุยกันรู้เรื่องไม่ก็อย่างที่บอกไม่เจอกันตั้งวันนึงคุณเขียวคิดว่าถ้าเกิดเวลาคุณเขียวมีปัญหากับใครอยู่แล้วต้องรอวันนึงคุณเขียวว่ามันอึดอัดไหมแบบยังไม่ได้เคลียร์เขาอะตั้งวันนึงเลยนะคุณเขียวอึดอัดไหมก็น่าจะอึดอัดครับเห็นไหมคุณเขียวนี่แม่งรู้ใจผมสัสทำไมเพื่อนคุณเขียวไม่ได้นิสัยคุณเขียวมาสักนิดหนึ่งนะ
ผมอยากให้เขารู้ใจผมสักอย่างนี้แบบเหมือนอย่างเงี้ยสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องกลับครับติดธุระเดี๋ยวพี่ต้องกลับเดี๋ยวพี่ต้องกลับเสียดายนิดเดียวเองถ้าเขารู้ใจเท่าคุณเขียวเลยนะแจ๋วเลยงั้นวันนี้ที่ผมจะลงโทษคุณเขียวเนี่ยผมจะไม่ทำร้ายอะไรคุณเขียวเลยเดี๋ยวคุณเขียวก็ไปกับผมก็พอครับพร้อมยังได้ครับไปตอนนี้เบิกรถสี่หรือรถอะไรที่ไม่มีหลายๆประตูมาเลยสิเขาจะได้นั่งสบายๆตอนนี้เบิกรถสี่รถอะไรก็ได้ครับที่ให้เขานั่งสบายๆหน่อยเดี๋ยวรถสี่มีปะมารีไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมวันนี้อยากไปล่ะก็มารีอยากรู้ว่าเขาจะโดนอะไรอ่ะอยากอยู่กับเฉินบ้างล่ะอยู่ไหมจะอยู่ไปอยู่เล่นเกมมาต่อยไหมล่ะเอาไหมถ้าไปกับเฉินได้เล่นเกมต่อด้วยกันสักหน่อยเอาไหมเอางี้แล้วกันในเมื่อมารีอยากไปด้วยงั้นเราเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเฉินว่าเฉินคิดอะไรออกแล้วตอนแรกก็จะเบาๆแต่ว่าเดี๋ยวเล่นซ่อนแอบแล้วกันไม่ไปก็ได้ถ้ามันจะหนักขึ้นหรอไม่หนักขึ้นหรอกก็ซ่อนแอบไงเดี๋ยวฉันจะมีภาชนะ1ชิ้นนี่คือคนนี้ฉันจะเอาไปซ่อนแล้วรีบไปคนหาโอเคไหมระยะเวลาคือจำนวนเต็มของหลอดข้าวที่เขากินข้าวเข้าไปอะถ้าหลอดข้าวหมดเมื่อไหร่ถือว่ามารีแพ้นะเพราะว่าหมอจะมาเจอแต่ถ้ามารีเจอเขาก่อนหลอดข้าวจะหมดเขาคงจะต้องไม่ต้องรอนานแบบนี้โอเคไหมเป็นไงเดี๋ยวฉันปิดตาเขาไม่ให้เขาเห็นอะไรเลยนะเอ้าฉันว่าตรงไหนเล่าเล็มก็อย่างที่บอกฉันรอเพื่อนเขามาให้รับโทษตั้งวันนึงเลยนะใครเขาจะว่างมาเล่นอะไรแบบนี้อ่ะเอ้าก็นี่มันเกมที่ฉันสร้างไม่ใช่หรอมารีก็บอกอยู่ช่วยเข้าใจสถานการณ์หน่อยสิก็มารีเป็นคนบอกฉันเองที่แลนเขียวนี่ว่าเกมนี้ฉันสร้างไม่ใช่หรอทำไมลืมซะแล้วล่ะเมื่อกี้ยังนึกออกอยู่เลยตอนเฉินไม่มายังเห็นพูดคล่องอยู่เลยได้พอเฉินมาแล้วมันนึกอะไรไม่ออกเลยไงอันนี้เฉินต้องการอะไรคือถ้าต้องการให้ยูเลิกยุ่งกับพี่มาริใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องการหรอไม่ต้องการให้เลิกยุ่งก็เห็นยุ่งกันอยู่จะไปห้ามได้ไงเราก็ไม่ได้บอกให้เลิกยุ่งดิก็ไม่ได้บอกให้เลิกยุ่งแต่บอกว่ามีอะไรก็บอกหน่อยแค่นั้นเองยากตรงไหนเนี่ยไม่ได้ขออะไรยากเลยเนี่ยแล้วทำไมต้องมานั่งเล่นเกมอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้คือบทลงโทษอันนี้คือบทลงโทษเข้าใจมั้ยอันนี้คือบทลงโทษคือถ้ามันไม่มีเพื่อนสักคนน่ะฉันจะพอใจป่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีใครไม่มีใครซะหน่อยคิดมากอีกแล้วอย่ามองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นสิก็เรื่องมันเกิดทั้งหมดมันก็เพราะไอ้นี่ด้วยอ่ะก็เพราะฉันเข้าใจอย่างนั้นอ่ะฉันเข้าใจอย่างนั้นยังไงอ่ะก็มารียังพูดอยู่เลยว่าคุยกับนิเลอร์ไม่ใช่ไงพูดตอนไหนพี่มารีไม่เคยพูดคนเราไปคุยคนเดียวได้หรอก็มารีไม่ได้พูดนี่พอเขายอมรับมาหน่อยมารีก็รับไม่ได้ซะละหรือพอรู้ว่านิสัยเฉินมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าเฉินจะทำอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธดีกว่าแบบนี้ปะไม่คือเอาจริงๆต่อมารีไม่มีความจำเป็นต้องโกหกอาเฉินนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็ถูกแต่บางทีมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะบากหน้าหน่อยไงเพราะตัวเองก็พูดไปแล้วว่าไม่ได้อะไรแต่เขาดันบอกว่าเขาคุยอยู่เอาหรือจะมาลิ้วจะบอกว่าไอเด็กแจกไพ่เป็นโกหกสรุปมันเป็นแบบไหนล่ะเขาน่าจะเข้าใจไม่ตรงกับมาลิ้วมากกว่าเข้าใจไม่ตรงยังไงอ่ะเฉินไม่เข้าใจคำนี้เลยเข้าใจไม่ตรงเขาอาจจะเข้าใจว่าเขาคุยแต่สำหรับมาลิ้วมันไม่ใช่ไงเขาอาจจะเข้าใจว่าเขาคุยเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรอก็เห็นบอกอยากไปไหนมาไหนต่อการอยากดูแลกันขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ได้ไงอ้าวเป็นเพื่อนกันก็ดูแลกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้นี่ก็ไปกันทีก็หลายๆคนนะเคยเจอมาลีเขาก็คิดจะสิไม่ถามคนในแก๊งฉันดีเคยเจอเขามาลีไปไหนกับเขาสองคนปะล่ะสองต่อสองมีปะไม่รู้เสียจะไม่เห็นก็ได้ขนาดวันนั้นเมื่อวานฉันยังไปวันที่เจอฉันยังไม่ได้คนเจอเลยถูกไหมล่ะนี่ขนาดบอกว่าให้ขออนุญาตก่อนนะเนี่ยไม่ปัญหาคือเฉินบอกขนาดบอกให้ขออนุญาตก่อนเนี่ยยังอุตส่าห์กล้าแอบไปด้วยกันอีกคิดดูดิไม่ได้แอบนะต้องแอบสิไม่ได้คิดว่าผิดอะไรอยู่แล้วอ่ะ
ต้องแอบสิต้องแอบน้องอุตส่าห์ไปเจอมาให้เลยไม่งั้นอย่างนี้คงไม่ได้ลงโทษนะเนี่ยเสียดายแย่แต่ได้เจอคิดอยู่เออถ้าอยากอยู่ด้วยกันช่วงหลังก็จะไม่ได้ห้ามอะไรหรอกนะก็ไม่ได้ห้ามหรอกแค่บอกเองก็บอกเราก็ไม่ให้ก็ช่วยเอาที่มันมีเหตุผลหน่อยสิอ๋อแล้วเหตุผลอะไรอ่ะตกปลาน้ำลึกก็ไม่ได้เดี๋ยวจมน้ำตกปลาน้ำตื้นก็เดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวโดนโจรปล้นทำอะไรก็มีเหตุผลมาไม่ให้ไปตลอดแล้วจะขอไปทำไมอ้าวเพื่อขอมาสองอย่างเองอย่างอื่นก็ไม่ต้องเยอะแยะไม่ทำอ่ะก็เขาโทรหาเฉินนะเฉินไม่รับอ่ะคุยกับมันแล้วโทรมามันพูดอะไรของมันไม่รู้แล้วก็วางใครไม่รับไม่รู้อ่ะก็เขาพูดมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นคนขี้โกหกนั่นหรอถูกไหมนี่หมายความว่าเฉินก็ต้องลงโทษมันเพิ่มถูกไหมเพราะว่ามันโกหกทั้งเรื่องที่บอกว่าคุยกับมาริด้วยถูกไหมอันนี้ใช่ปะที่มาริก็จะบอกคือมันโกหกถูกไหมมาริก็พูดไปแล้วนะว่าเขาอาจจะเข้าใจไม่ตรงกับมาริก็ได้เฉินว่ามันต้องโกหกแน่ๆเลยว่ะเนี่ยอาเฉินก็คิดของอาเฉินคนเดียวปะแล้วก็สรุปเองมันกล้าพูดต่อหน้าเฉินมันคุยกับมาริมันจะคิดไปเองได้ไงคนเรามันจะกล้าพูดขนาดเลยเหรอดูไหมล่ะมันจะกล้าพูดขนาดเลยเหรอโทษน้องไม่จริงไม่เหมือนตั้งแต่เท่งั้นเอาไงดีอ่ะสรุปให้เฉินทำไงกับมันดีเดี๋ยวไม่มามาดีกว่าเฉินต้องคุยกับมันซะหน่อยยังไม่ได้คุยกันเลยหลังจากเกิดปัญหาจะให้เพื่อนมารับแทนเนี่ยเพื่อนจะเหนื่อยเหมือนป่ะแต่คุณเขียวอย่าลืมนะครับช่วยเตือนเพื่อนด้วยนะเหมือนไหมอ่ะได้ครับว่าให้เขาขอญาติก่อนไอ้เหี้ยช็อตแรกที่ผมเจอแม่งผมคิดว่าไอ้เหี้ยดุเหมือนเหี้ยถ้าเกิดว่าเจออีกรอบแปลว่าคุณเขียวไม่เจอคุณเขียวต้องโดนด้วยนะครับแป๊บนึงครับพี่ขอทักเอ๊ะเขียวพูดดิครับผมเอาไปไงเฮ้ยนะคุณเขียวเขียวรู้เรื่องแล้วนะอันนี้ครับผมโอเคงั้นอันนี้ก็ส่วนที่ต้องลงโทษที่คุณเขียวต้องมารับแทนในระหว่างที่ผมต้องรอตั้ง1วันไม่เลยเขาไปไหนอ่ะแล้วเดี๋ยวไปไหนเนาะไม่เข้ามาครับผมประเด็นอ่ะก็เดี๋ยวเฉินจำกัดพื้นที่ให้แล้วมาริก็ลองหาเอาเองนะโอเคไหมจำกัดให้ใช่ปะที่เรียนอะไรนะจำกัดพื้นที่ให้ใช่ไหมใช่จำกัดพื้นที่ให้แล้วมาริก็หาเองโอเคไหมก็ถ้ามันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องยอมป้าเฉินก็ไม่ยอมแล้วดิทำไมต้องประชดเราไม่เห็นต้องประชดเลยก็พูดดีๆสิก็เขาเป็นคนดีจะตายอ่ะมาริแค่สงสารเขาไม่มาเกี่ยวอะไรด้วยเลยอ่ะเขาอุตส่าห์มีเพื่อนมาริเขาดีจะตายเขาดีจะตายยังไงทำไมเขาไม่เตือนเพื่อนล่ะไม่ใช่ก็เขาไม่ได้แบบมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเออเขามาริไม่ได้มานั่งเล่าให้เขาฟังทุกคนนี่มาริก็ควรจะต้องเล่าให้เขาฟังหน่อยสิสถานการณ์อ่ะมันเป็นอารมณ์แบบก็ชวนกันไปตกปลาเนื้อคือแค่มาริแค่บอกเขาว่าให้เขาเตือนเพื่อนเขาหน่อยเองมันยากตรงไหนเนี่ยเฉินก็ไม่ได้ว่านี่ถ้าเขาบอกเขาเตือนแล้วก็อีกเรื่องเขายังไม่ได้เตือนเลยก็เตือนเพื่อนเตือนเพื่อนเขาเพื่อนเขาจะได้ไม่ต้องผิดกฎกติกาถ้าเพื่อนเขาไม่ผิดกติกาเฉินจะทำอะไรเขาได้เอาถูกไหมแล้วเขาจะไปเตือนเพื่อนเขาได้ไงเขาจะไปรู้ทุกเรื่องได้ยังไงเฉินไม่มีใครเขารู้หรอกว่าจะมีคนบ้าโรคจิตแบบเฉินอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลมนี่นะเลมไม่ชอบทำให้เฉินรู้สึกจี๊ดขึ้นมาทุกทีเลยอาเฉินอย่างนี้ก่อนได้ไหมเฉินพยายามจะไม่พูดเรื่องนั้นเลมก็ชอบจี้จะให้เฉินจี้ขึ้นมาตื่นตลอดเนี่ยแล้วก็จะหาว่าเฉินอย่างงู้นอย่างนี้เฉินนิสัยอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่เลมก็เป็นคนทำก่อนแท้ๆทำก่อนอะไรเลมทำอะไรก็เห็นเลมยืนด่าเฉินชอดอยู่นั่นน่ะเขียวเลยเขายังไม่เห็นบทสักคำจะตัวเขาไม่เห็นบทสักคำก็ถึงบอกว่าจะตัวเขายังไม่บทสักคำแต่ตัวเขาพูดอยู่ว่าเดี๋ยวเขารับแทนเพื่อนเขาเองเขาบ่นสักคำหรือยังล่ะเลมเป็นเขาหรือไงเฉินยังไม่ได้ทำอะไรเลมเลยถูกไหมล่ะแต่เลมก็ชอบพูดได้เฉินจี๊ดอยู่นั่นน่ะได้ครับเพราะเลมรู้เรื่องมากกว่าเขาไม่เอาเลมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลมขนาดเรื่องเพื่อนเลมยังไม่รู้เลยเลมจะไปรู้อะไ
เลมไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะเลมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนรู้สึกอะไรเลมคิดจะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เหมือนที่เฉินเป็นนั่นแหละเราก็เหมือนกันแต่เลมไม่ยอมรับเหมือนกันเราเหมือนกันแต่เลมแค่ไม่ยอมรับความจริงเราไม่ได้เหมือนกันค่ะเลมก็เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เสมอแหละเหมือนเฉินเลยแต่แค่วิธีการมันต่างกันแค่นั้นเองต่างกันตรงไหนเหรอโทนี่โทรมาคุยดีๆเลมตวาดใส่เลมไม่ได้ตวาดใส่อ่ะโทนี่ก็ตึงใส่อืมต่างตรงไหนวันนั้นน้ำเสียงเราเป็นแบบนั้นโทนี่เราก็อธิบายไปแล้วนะอ้าวงี้เธอจะจำเสียงตึงตึงใส่ก็ไม่เป็นไรหรออย่างงี้เห็นไหมว่าสุดท้ายเราเหมือนกันเคลียร์กันไปแล้วอาเฉินเคลียร์ยังไงอ่ะโทนี่ยังบอกมันโทนี่มันยังไม่โอเคอยู่เลยเคลียร์ยังไงอ่ะเห็นปะก็เอาอารมณ์ตัวเองอีกตัวเองรู้สึกว่าเคลียร์ก็คือเคลียร์แล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเขาหายเองไม่เอาอารมณ์ตัวเองตรงไหนชิวๆพี่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่แบบว่าเขามาเคลียร์แต่เขาก็ไม่ได้ฟังทางผมแค่นี้ก็เป็นธรรมดาโทนี่เพราะเขาเอาอารมณ์ตัวเองเขาเป็นใหญ่ไงได้แต่ตอนนั้นโทนี่เป็นคนพูดเองนะว่ายังไม่พร้อมคุยอ่ะแต่ตอนนั้นเราจะพูดเหตุผลเลมก็พูดช่อยๆมาก่อนเลยถูกไหมเพื่อนตอนไหนตอนนั้นเรายืนฟังแล้วนะพี่มันจำได้ไหมกำลังจะพูดบอกว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้พอพูดปุ๊บเลมก็จะบอกว่าอ๋อเพราะเลมเป็นแบบนี้ถูกไหมไม่ตอนที่เราไปเคลียร์พร้อมพี่มารีนะหรือหมายถึงตอนที่เราโทรศัพท์ก็ตอนที่ไปเคลียร์พร้อมพี่มารีแหละตอนที่เลมมาบอกเราตอนที่สองคนนะแล้วเราก็พูดกับเลมว่าเออเหตุผลเป็นแบบนี้ปุ๊บกำลังจะพูดเหตุผลเลมก็ไม่ได้ฟังเลมก็ไปพูดของเลมก่อนแล้วเราก็เลยบอกว่าเราเข้าใจต้องเข้าใจสิตอนนี้ต้องเข้าใจสิถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจเราก็จะตึงใส่อีกรอบไงแต่หลังจากนี่อาเฉินเงียบๆได้ไหมอ่ะเอ้าก็เฉินบอกแล้วว่าเราเหมือนกันเห็นไหมล่ะตอนนั้นโทนี่ก็พูดว่าโทนี่ยังไม่พร้อมคุยแล้วโทนี่ก็วิ่งออกไปอ่ะไม่มันก่อนที่จะพูดไม่พร้อมคุยคือจะพูดเหตุผลแล้วแต่เราไม่ได้ฟังจริงอันนี้จริงๆไม่ได้แบบว่าปรับตามอะไรเลยมันก็มีช่วงเวลาที่ให้ได้ฟังอยู่ไอ้โทนี่พอแล้วถ้าเขาแคร์เขาคงทักมาคุยไปนานแล้วเขาคงมาเคลียร์มาอะไรไปแล้วเขาแค่แต่ความรู้สึกตัวเองเท่านั้นแหละก็เหมือนที่เขาบอกพี่ทำกับมะลิไงก็เหมือนกันนั่นแหละต่างกันตรงไหนไม่เห็นจะต่างเลยหรือว่าต่างเพราะเฉินเป็นผู้ชายเฉินทำแล้วมันดูหุ้ยไม่รู้ผู้ชายเลยไม่แมนเลยแล้วผู้หญิงก็เลยทำอะไรกับคนอื่นบ้างแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเหรอแค่เพราะเพศอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเพราะไงหรือว่าเพราะตรงนี้เป็นเลมตรงนี้เป็นเฉินเหรอมันไม่เกี่ยวป้าเฉินมันไม่เกี่ยวยังไงอะสุดท้ายก็อารมณ์ตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะต่างกันตรงไหนไม่เห็นต่างเหมือนกันเปรียบแค่คนละเพศเท่านั้นเองทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วคือมันทำอะไรอย่างนี้ได้เหรอของเฉินมันตั้งใจทำไงตั้งใจยังไงเฉินตั้งใจตรงไหนอ่ะเฉินไม่เห็นตั้งใจเลยมารีว่าถ้าพูดถ้าวันนั้นมารีก็พูดกับเลมเหมือนกันคือมารีว่าถ้าบอกเลมแบบตรงๆแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะคือมารีแต่มารีเข้าใจช่วงที่แบบเหมือนกุ้นไม่มีช่องพูดอ่ะแต่หมายถึงว่าเวลามารีบอกเลมมารีก็ฟังมารีนะส่วนมารีก็คือหน้าที่เข้าข้างเลมเหมือนที่เลมเข้าข้างมารีไม่ใช่เข้าข้างมารีแค่บอกเฉยว่าของอาเฉินนะอาเฉินมันตั้งใจทำร้ายคนอื่นไงดูสภาพสองคนยืนข้างกันคืออะไรอ่ะไม่เข้าข้างไงดูสภาพดิเนี่ยขนาดการแต่งตัวยังเหมือนกันเลยไม่เกี่ยวปะมันลอกแบบกันมาเป๊ะเป็นพี่น้องกันแต่งตัวกันไม่ได้หรอแต่งตัวเหมือนกันแล้วมันผิดหรอมันก็ไม่ผิดหรอกเกี่ยวอะไรกับการเข้าข้างอ่ะก็มันก็เข้าข้างเลมอยู่ตลอดอ่ะไม่ได้เข้าข้างเลมจะยุจะอะไรจะยัดอะไรใส่สมองก็เข้าข้างไปเรื่อยจะเอาตัวเองมาเทียบกับเลมไม่ได้อ่ะเฉินทำไมอ่ะทำร้ายคนอื่นเฉินตั้งใจตรงไหนความผิดพลาดเข้าใจป่ะโอ้โหดูดิทำไมพอเป็นผู้หญิงเหรอทำอะไรใส่คนอื่นไปอ๋อไม่ตั้งใจนะโทษทีอันนี้ไม่ตั้งใจมันเอามาวัดกันไม่ได้ไงทำไมมันเอามาวัดกันไม่ได้อะเฉินไม่เข้าใจมันวัดกันไม่ได้ยังไงอะเพราะเฉินเป็นผู้ชายเลมเป็นผู้หญิงแต่ทุกอย่างการกระทำทุกอย่างเหมือนกันฟังมารีอยู่ดีอะเฉินตั้งใจทำไงยังไงอะเฉินตั้งใจทำยังไงเฉินตั้งใจทำร้ายมารีอย่างเงี้ยเหรอตอนเนี้ยใช่อะเฉินตั้งใจทำร้ายเฉินไม่ได้ตั้งใจทำร้ายมารีเฉินบอกแล้วว่าเฉินจะลงโทษเขามารีหรือเปล่าที่ดารู้สึกเองเหมือนกันน่ะเฉินทำแบบเนี้ยเพราะเฉินรู้ไงว่ามารีไม่ชอบให้เฉินมาทำร้ายคนรอบตัวมารีเฉินก็รู้มาตลอดไม่ใช่หรอทำไมถึงมองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นเล่าทำไมถึงมองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นเล่ามารีคิดมากไปเองหรือเปล่าเฉินก็แค่จะลงโทษเขาเหมือนที่เลมทำเสียงตึงใส่โทนี่ไงเลมก็แค่หงุดหงิดหงุดหงิดแบบหงุดหงิดจัดๆเนี่ยแต่หาที่ลงไม่ได้โทนี่ก็เลยรับซวยไปแล้วใครต้องรู้สึกเอ้ยโทนี่ไม่ต้องรู้สึกก็ได้เราไม่ได้ตั้งใจเราแค่อารมณ์หงุดหงิดอยู่เว้ยแต่วันนั้นโทนี่ก็รับสภาพเองเหมือนกันเลมก็ร้องไห้เหมือนกันนะเฉินแล้วโทนี่ไม่เสียใจเหรอพูดได้ปะ
ทนี่เสียใจมารีก็ปลอบโทนี่เหมือนกันแล้วมารีก็ปลอบเลมด้วยมารีถึงรู้ว่าโทนี่ก็เสียใจแล้วเลมก็เสียใจมารีก็พูดกับเลมว่าเสียใจปลอบก็หายดิอันนี้ก็หายดิแล้วเนี่ยเฉินปลอบคือก็หายดิแสดงว่าเวลาใครเสียใจร้องไห้ก็จบถูกไหมครับมันก็ไม่ใช่แต่มารีแค่ตอบโต้เฉินที่เฉินบอกว่าเลมไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ใช่เลมมาเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนกันแต่คือนะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามารีเป็นคนบอกเองว่าเลมก็รอให้เวลามันเยียวยาทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะเลมก็พยายามอธิบายให้โทนี่ฟังแต่ว่าคือตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นมารีก็ว่ามันไม่โอเคอ่ะคือแบบขืนแบบยิ่งพยายามพูดไปอาจจะแย่กว่าเดิมแค่นั้นเองแต่มารีก็บอกเลมว่าเออมารีก็รู้สึกเหมือนกันถ้าเป็นโทนี่อ่ะคือเลมไม่ได้ตั้งใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายความรู้สึกไปแล้วแต่ที่เหลือมันก็ต้องให้เวลามันเยียวยาหรือเปล่าก็คนมันพลาดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจอ่ะอ้าวงี้เฉินก็พลาดเหมือนกันดิงี้ก็พลาดไม่คือเฉินตั้งใจไงตอนเนี้ยตั้งใจยังไงอ่ะเฉินทำต่อเปล่าเฉินทำเขาเฉินทำมารีตรงไหนล่ะยังไม่ได้ทำอะไรมารีสักนิดเดียวเฉินทำเขานี่ทำไมมันเป็นอะไรอ่ะไม่ก็คือเฉินทำคนรอบตัวมารีไงแล้วมันเป็นเพราะมารีไงมันไม่ได้เกี่ยวดิเฉินยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทำไมมารีถึงต้องคิดมองโลกในแง่ไรอย่างนั้นล่ะขนาดมารีคิดแผนจะมาทำเฉินยังไม่คิดว่ามารีจังแกเฉินเลยเฉินก็บอกว่าเฉินก็แค่รู้สึกเองบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมารีอ่ะแล้วทำไมมันต้องเป็นเพื่อนมารีอ่ะทำไมคนไปไหนถึงไปไหนมาไหนกับมารีไม่ได้มันก็ต้องเกี่ยวกับมารีอยู่ดีหรือเปล่าอ่ะไม่มันคนละส่วนสิก็เฉินบอกเฉินแค่ลงโทษมันเองก็บอกว่าแค่จะไปไหนก็แค่ขออนุญาตยากตรงไหนเนี่ยกติกาง่ายนิดเดียวเองจะไปไหนก็แค่ขออนุญาตก็ขอแล้วไม่ให้ไงเอ้าก็ถูกต้องอืมก็จะให้ก็บอกว่าให้ก็เฉินก็จะไม่ให้ไปเรื่อยๆไงแล้วตอนนั้นก็ไม่ถึงคิดกันนะมันขอ2ทีเองต่อให้ขอกี่ทีเขาก็ไม่ให้หรอกไอ้เฉินก็ไม่ให้เขาหรอกแล้วถ้าเขาขอทีที่3ทีที่4แล้วเฉินให้อ่ะรู้ได้ไงอ่ะยังไม่ถึง3ถึง4ทีเลยอย่าเพิ่งคิดแทนเฉินซี่เห็นมั้ยล่ะเนี่ยเห็นมั้ยมารียังคิดแทนเฉินได้เลยทำไมเฉินคิดแทนมารีบ้างไม่ได้ตอนนี้เราก็บอกว่าเนี่ยมารีรู้จักเฉินดีเฉินก็รู้จักมารีดีถูกไหมล่ะนี่เฉินคิดแทนมารีบ้างไม่ได้หรออย่างนี้ด้วยเฉินคิดว่าเอ๊ะมารีรักเขาจังเลยอย่างนี้ถ้าเฉินทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมนี่ว่ามารีก็คิดแทนเฉินได้นี่เฉินคิดแทนมารีบ้างนิดนิดหน่อยไม่น่าเป็นอะไรมั่งรู้จักเฉินดีนี่อันนี้ถือว่าอนุญาตนะไม่เกี่ยวปะอ้าวอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะอนุญาตเฉินก็ทำอยู่ดีหรือเปล่าอ่ะโอเคแปลว่าอนุญาตงั้นเฉินคิดแทนมารีได้นะถ้าอย่างนั้นพูดเองนะถามอีกทีไม่คือเฉินบังคับอะไรมารีไม่ได้หรอกไม่หรอกมั้งมารีก็น่าจะรู้ดีรู้จักเฉินดีไม่ใช่หรอได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้มั้งจะทำอะไรถามก่อนรู้ก่อนก็ไม่ตื่นเต้นดิรอเจอทีเดียวสิจะได้ตื่นเต้นไม่ดีหรอรู้จักเฉินไม่ใช่หรอเอาเลมหันหน้าทำไมล่ะไม่หันมามองหน้ากันเลยลายใจหรอหรือว่ากลัวที่จะเป็นเหมือนเฉินจนใจจะขาดอย่างนี้หรอทั้งที่เองก็เป็นอยู่แต่ไม่รู้ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ยืนด่าฉันได้ฉลาดฉอดก็เหมือนกันทั้งนั้นนะแค่ต่างวิธีเท่านั้นแหละไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยกับผลลัพธ์ก็ทำร้ายคนอื่นเหมือนกันนะแต่กลับยืนด่าคนอื่นได้เพราะคนอื่นด่ากับตัวเองกับตัวเองกับมีเหตุผลไม่ด่าต่อแล้วเหรอเราจี้เหลมได้ละก็เฉินบอกแล้วป่ะว่าเฉินไม่ได้ด่าเขาตั้งแต่แรกเฉินไม่ได้พูดถึงเขาตั้งแต่แรกแล้วทำไมเขาถึงต้องยืนด่าฉันได้ล่ะทำไมอ่ะพอโดนด่ากลับไม่ได้เหรอมันเจ็บใจเหรอหรือว่าไงเอาเนี่ยฉันถามหน่อยทำไมมันเจ็บใจล่ะฉันพูดคืนบ้างอ่ะมันเจ็บใจมากก็เหรอทำไมก่อนได้ยืนด่าฉันได้ชอดอ่ะพอแล้วอ่ะฉันไม่พอหึว่าไงด่าบ้างไม่ได้ต
พูดบ้างไม่ได้หรือไงเอามาลิตอบก็ได้เนี่ยรู้จักกันใส่ใจคอกันดีไม่ใช่เหรอตอนนี้ไงก็ตอนนี้เลมก็เสียใจแล้วไงก็พอแล้วไม่เฉินเสียใจบ้างไม่ได้เหรอเฉินเสียใจเรื่องอะไรยืนด่าเฉินน่ะเฉินเนี่ยน่าจะเสียใจกับการที่มีคนมายืนด่าเอาเนี่ยแล้วทำไมเลมถึงเสียใจโดนเฉินด่าเป็นไรใจมันบอบบางกว่าเฉินตรงไหนเลมมีความรู้สึกไงไม่เหมือนแล้วเฉินไม่มีความรู้สึกยังไงอะทำไมต้องตัดสินคนอื่นนะทำร้ายคนอื่นได้นี่ทำไมอะก็เลมก็ทำร้ายคนอื่นเหมือนกันต่างกันตรงไหนก็ถึงบอกตั้งใจไงหรือเพราะว่าเป็นผู้หญิงเฉินเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวก็บอกแล้วว่าเลมไม่ได้ตั้งใจพอทำไปแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันที่เขาทำอะเฉินทำเฉินก็เสียใจอะเฉินก็พูดได้ดิเสียใจยังไงตอนนี้เสียใจหรอก็เสียใจเนี่ยเสียใจอยู่ทำไมอะก็เลิกทำดิเสียใจก็เลิกทำแล้วทำไมเฉินต้องเสียใจแล้วต้องเลิกทำอะคนเราทำอะไรคนอื่นไปมันเสียใจมันก็ต้องเลิกทำมันก็ต้องรู้ดิว่าตัวเองทำอะไรผิดอะแต่ฉันไม่เลิกไงฉันเสียใจฉันไม่เลิกเขาก็เรียกว่าไม่เสียใจปะก็ไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจก็มันก็ต้องเสียใจเหมือนกันไงมันต้องทุกข์ทรมานเหมือนกันไงมันถึงจะพอนี่แหละทุกข์ทรมานเหมือนกันคืออะไรอะเฉินเนี่ยนะทุกข์ทรมานก็เดี๋ยวก็รู้สองพัดหนึ่งสองพัดก็ถึงบอกไงว่าเดี๋ยวก็รู้ทำไมอาเฉินทำตัวเหมือนคนอื่นไปทำร้ายอาเฉินมากมายทั้งที่ตัวเองทำร้ายแต่คนอื่นวะก็ถึงบอกไม่ได้ต่างกันหรอกมะลิเคยไปทำอะไรให้อาเฉินเนาะก็เฉินก็ไม่ได้ว่าอะไรมะลินี่ทำไมเป็นอะไรต้องไปเดือดเป็นร้อนเล่าก็เดือดร้อนดีนี่เป็นคนรอบตัวมะลิอ่ะเอ้าแล้วโทนี่ไม่ใช่คนรอบตัวเฉินเหรออาเฉินก็เป็นคนสำคัญของมะลิแล้วไม่ใช่โทนี่ก็เป็นคนสำคัญของมะลิเหมือนกันพูดอะไรอ่ะก็โทนี่ก็เป็นคนสำคัญของมะลิมะลิก็แคร์โทนี่เหมือนกันตอนแรกไม่ได้พูดอย่างนี้พูดผิดพูดผิดเฉยเริ่มเมาหมัดสินะแล้วสรุปเป็นตามนั้นแหละสรุปว่ามะลิบอกว่าเฉินจะกระทำอะไรก็ได้ถูกไหมสรุปว่าเฉินจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็บอกว่าอย่ารู้ก่อนสิรู้เกมก่อนมันก็ไม่สนุกสิเป็นผู้เล่นก็เล่นไปแล้วฉันจะเลิกทำร้ายคนรอบตัวมะลิป่ะโอเคถ้าไม่ตุกติกทำตามที่บอกจะเลิกให้ว่าไงแฟร์ไหมแบบนี้ข้อเสนอเท่าเทียมขออีกทีได้ปะก็ถ้าเกิดว่ามารีทำตามพี่เฉินบอกให้ทำเนี่ยเฉินจะไม่ทำร้ายก็ได้แต่เขาก็ต้องตามกติกาด้วยนะไม่ใช่นอกกติกาได้แล้วทุกอย่างจบนะทุกอย่างจบอะไรคือทุกอย่างจบอ่ะหมายถึงเรื่องจบเรื่องอะไรอ่ะหมายถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ถ้าเกิดว่าเกมมันจบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นแหละก็เคยบอกมาดีไปแล้วมาดีก็คุยกันไปแล้วนี่ว่าเกมมันจบยังไงถูกไหมไม่เกี่ยวอะเฉินอยากทำเองมากกว่าเอ้าสรุปยังไงจะต่อรองต่อเถียงหรือจะต่อรองต่อรองได้ด้วยหรอไม่ได้ใครต่อรองอยู่เอาไงไม่ให้ทางเลือกเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้ทางเลือกหมายถึงยังไงคือถ้าเฉินแต่งงานทุกอย่างจบใช่ไหมถูกก็มารีบอกเองนี่แล้วมารีก็ต้องอยู่ในงานนั้นด้วยได้เยี่ยมที่สุดแล้วเราจบกันเลยนะโอเครับปากให้เล่นเป็นพยานด้วยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ข้างกันพอดีเลยคุณเล่นหันมาหน่อยสิเป็นพยานเล่นหันมาหน่อยสิหันหลังนี้จะได้ยินหรอ
หันหน้ามาหน่อยสิเร็วๆเร็วไม่หันหน้ามาเป็นพยานไม่ได้หรอกนะเร็วๆเร็วหันหน้ามาเร็วเดินมาอยู่ต่อหน้าให้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่าทำเป็นงอนหน้าก็เหมือนกันนั่นแหละฉันกับเรียนไม่ได้ต่างกันหรอกอย่าทำเป็นงอนนักเลยรู้สึกว่ามันนี่โอเคเนาะทุกคนตรงนี้เป็นพยานว่าไงเลมอย่าไปถีบต้นไม้สิเดี๋ยวขาเป็นแผลนะเดี๋ยวอยู่ไม่ทันเล่นเกมต่อไปหรอกบาดเจ็บก่อนไม่ได้นะว่าไงมาลีโอเคเนาะที่เราคุยกันทั้งหมดเข้าใจแล้วถูกไหมเข้าใจเก่งมากเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่ามารีเก่งสุดในเกมที่ฉันสร้างแล้วมารีเข้าใจมันดีที่สุดด้วยเก่งจังเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะทำอ่ะก็เกมมันก็กำลังดำเนินอยู่ใจเย็นสิให้มันไปทีละขั้นทีละตอนสิจะเร่งไปไหนเรารีบจบเกมเหรอรีบจบก็ดีเหมือนกันรีบจบไปไหนแล้วเกมมันยังเพิ่งแบบว่าช่วงกลางๆเองนะค่อยๆเล่นสิอยากให้มันจบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอหึแล้วจะยื้อไปทำไมอ่ะแล้วจะรีบไปทำไมแล้วถูกไหมล่ะจะรีบไปทำไมก็ไม่อยากอยู่ในเกมนานอ่ะมันไม่ได้มีความสุขบางอย่างไม่ต้องมีความสุขหรอกจะให้ชีวิตมะลิมันมีความสุขบ้างไม่ได้หรอไม่ได้เออถึงถามไงว่ามะลิไปทำอะไรให้ถึงต้องเกลียดมะลิขนาดเนี้ยก็เฉินก็ไม่มีมะลิก็ไม่มีก็แฟร์ๆเดียวแล้วทำไมเฉินถึงไม่มีอ่ะก็เห็นหาความสุขให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่จะไม่มีได้ยังไงอ่ะก็ตอนนี้มันไม่มีไงก็เรียกเขามาดิจะได้มีคนของตัวเองอ่ะไม่เรียกมาไม่เรียกหรอกเขาเดี๋ยวไปหาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเรียกเออก็ไปดิไปใช้ความสุขดิจะได้จบๆไม่ต้องรีบหรอกเกมกำลังสนุกเลยอย่าไปรีบเกียร์ไม่ต้องพูดเกียร์พูดได้พี่อนุญาตอยากพูดอะไรก็พูดมีอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรเลมเขาแค่มาปรับความเข้าใจกับพี่นะพอดีเป็นสายเลือดเดียวกันเขาแค่ลืมว่าตัวเองเป็นสายเลือดเดียวกันไงแค่นั้นเองอ๋อลุงอะกิ้งก่าใช่ใส่เลือดเดียวกันใช่ใส่เลือดเดียวกันใส่เลือดเดียวกันนิสัยอะไรมันก็คล้ายกันแค่นั้นเองก็เลยประปรับความเข้าใจกันไม่ได้มีอะไรหรอกเอ้าพูดได้แล้วเหรอเลมโอ้คิดว่าจะไม่ได้ยินเสียงซะแล้วแหมถ้าไม่ยินเสียงคงไม่มีความสุขแย่เลยเขาหลังเงียบอย่างนี้นะดูไม่เป็นเลมเลยเอาล้อต่อเถียงไอ้ซี่เหมือนที่แบบทุกที่เป็นน่ะยืนด่าคนอื่นเขาอะอ
แปลกแฮะทำไมเงียบอ่ะอืมนั่นสิพี่ก็รู้สึกเหมือนวันนี้เขาแปลกๆทำตัวแปลกวะเนี่ยเล่มไม่หรอกเขาอาจจะลืมไงว่าเจงสายเลือดเดียวกับพี่ไงเขาเลยตกใจตอนที่พี่เตือนสติเขานะแปลกขึ้นทุกวันนะเล่มไม่อะเล่มไม่มีอะไรที่เหมือนเฉยสักอย่างเอ้าเล่มคนดีอ่ะยอมรับความจริงนะยิ่งไม่ยอมรับยิ่งฝืนทำยิ่งลำบากใจนะอย่าให้ฝืนเลยทำแบบทุกทีที่เคยทำมาแหละทำเหมือนทุกทีที่แบบคล้ายๆเฉินทำอะแต่แค่คนละวิธีการแค่นั้นเองตอนนี้เขาก็ไม่ได้พูดแล้วก็จบไปแล้วมั้งอะเฉินเห็นว่ามารีขอก็ได้ก็ได้เคถ้าไม่พูดแล้วก็ถือว่าโอเคงั้นสรุปมากินข้าวอิ่มแล้วเนาะเอ้าเดี๋ยวพึ่งไม่ได้สิยืนคุยกันตั้งนานเดี๋ยวเจ๊หิวข้าวกระเป๋าเลยครับ142ครับทานข้าวเลยครับเอ้าใครอ่ะอ๋ออันนี้เขาเพื่อนในเด็กแจกไพ่วันนี้เขาบอกเขาจะรับโทษแทนเพื่อนเขาที่เพื่อนเขาแอบไปเจอมะลิตอนที่ไม่ขออนุญาตอย่างน้อยก็ให้เขาแบบพิสูจน์ตัวเองหน่อยได้ไหมล่ะแบบดวลกันอะไรก็ได้ให้เขาไปได้ไหมล่ะมาดวลอะไรเล่าจะมาดวลอะไรมวยกงเงี้ยเหรอไม่รู้ตอนนี้ไม่ต้องมันต้องดวลมาดวลอะไรเราไม่ต้องไม่เอาละตอนนี้มารีพูดเหมือนกันแหละอะไรใครอ่ะคือใครอ่ะเขามารับโทษแทนเพื่อนเขาชื่ออะไรอ่ะคุณชื่อเขียวครับเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวยังไงเขาบอกแล้วเขาเป็นเพื่อนในเด็กแจกไพ่เขาเพื่อนเด็กแจกไพ่แล้วไม่ยอมเตือนเด็กแจกไพ่ตอนแรกคิดว่าดุจริงนะพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไอ้ก๊อฟบอกว่าน่าขายไม่คิดว่าจะขายขนาดนี้ตอนนี้ไปเดี๋ยวพี่ฝากเตรียมถุงคลุมหัวแล้วก็ยาสลบที่เชือกมัดให้พี่หน่อยเขียวมีวุฒิเปล่ามีครับโอ้ยมีอาวุธด้วยเหรอมีวุฒิใช่ป่ะมีครับไม่มีหายได้ไหมไหนอย่าชนไหนดูวุฒิหน่อยมีเปล่าควักได้ใช่ไหมครับควักได้ควักได้แล้วหายได้ไหมถ้ามันจบก็ได้ครับอ้าวแล้วหายไปเลยได้ไหมพูดเองนะถามจริงได้จริงเหรอพูดแล้วนะมะลิฉันยังไม่ได้พูดเลยนะเขาพูดเองแล้วเนี่ยไม่ก็ถามเพราะว่าก็เกียร์ถามเขาเนี่ยเอาก็ถามเฉยไม่ได้เอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันคุณเขียวว่าหายได้ถูกไหมครับอันนี้คุณเขียวพูดเองนะเขาหมายถึงค่าเรื่องทุกอย่างจะจบมันก็หายเขาไม่ได้บอกให้ยิงเหมือนพี่เราปะมันก็หายแล้วเรื่องเพื่อนคุณจบแบบนี้โอเคไหมไม่โอเคมารีไม่โอเคโอเคเอาดิไม่งั้นก็เอาอาวุธมารีหายไปอืมไม่มารีโอเคค่ะเอาเขียวหายเลยเขียวแทรกดีน่ะเห็นไหมเขาพูดเองอันนี้คือถ้ามันจบใช่ไหมครับใช่ครับผมหายก็คือจบใช่ไหมครับเรื่องเพื่อนคุณผมจบเลยได้ครับแล้วจะรักษาคำพูดเหรอเฮ้ยเอ้าเลมเห็นไหมเลมพูดได้แล้วเอางี้แล้วกันถ้าเลมอ้อนวอนเฉินจะไม่ทำหายแต่ให้เลมอ้อนวอนไม่ได้จะเขาหายแลกกับเรื่องที่ไม่เจอเพื่อนเขาวันนึงให้เลมเป็นคนเลือกแล้วกันมารีเลือกมาเยอะแล้วเดี๋ยวเหนื่อยต้องเล่นอีกหลายเกมพี่ชอบลูกอ้อนเหรอใช่พี่ชอบเพราะว่าเขาด่าพี่บ่อยพี่อยากเห็นว่าเขาอ้อนคนเป็นหรือเปล่าแบบอ้อนวอนน่ะขอร้องอ่ะเชี่ยโคตรหล่อไอ้ติ๊บงั้นเดี๋ยวมึงเอาพี่หายเลยไอ้เชี่ยแม่งเท่ว่ะเอ้าเล่นเป็นคนเลือกนะครับรอบนี้แล้วให้ผมทำหายเดี๋ยวไปเก็บบัวได้เลยมันเคยอยู่แก๊งอะไรวะคุ้นๆอยู่ไม่รู้อยู่แก๊งเราดิเราเป็ดปะ
เอ้านี่เคยอยู่โรงเป๊ะมาด้วยเหรอเคยอยู่ป่ะดุป่ะไม่เคยครับอ้าวคิดว่าดุเท่าดีครับเหมือนน้องไม่ใช่โคตรเหมือนเลยเว้ยเคยอยู่แก๊งไหนอ่ะจะให้เวลาเรียม5นาทีนะระหว่างที่เกียร์กำลังคุยเขาอยู่เคยอะไรเคยอะไรเริ่มจับเวลานะเคยอยู่แก๊งไหนอ่ะหมายถึงอ้อนยังไงอะคะอ้อนไม่เป็นอะอ้อนวอนน่ะอ้อนวอนขอชีวิตคนคนหนึ่งน่ะอ้อนวอนสิเป็นสาวขี้อ้อนน่ะคุยต่อเคียวเราเคยอยู่แก๊งไหนอ่ะเคยอยู่ XD ครับแล้วก็เคยทำแก๊งที่มัลติเวิร์สเฮ้ยโหเสียดายแต่ไม่ได้เจอกันนะแก๊งแตกเร็วแล้วทำไมแก๊งถึงแล้วทำไมเอาแก๊งแตกไปแล้วนี่เลยขึ้นมาวันหลักเหรอครับใช่ครับแล้วเพื่อนๆในแก๊งอะครับแยกย้ายกันไปแยกย้ายหรือทิ้งขึ้นมาวันหลักหรืออะไรครับเฮ้ยโทษไม่ใช่ตัวนี้แยกย้ายอ๋อ30วินาทีผ่านไปแล้วเขียวนี่ผมถามสิอาวุธนี่คือตอนเอาขึ้นมาจากมันตีเหรอครับไม่ใช่ครับโอ้ไม่ได้ขึ้นมาจากมันตีแล้วเอามาจากไหนครับเนี่ยเขาทำคนเดียวอ่ะฟาร์มครับโหทำผู้คนเดียวเลยเหรอโคตรเก่งยิ่งมีคุณค่าเข้าไปใหญ่ทำเองคนเดียวหนึ่งนาทีผ่านไปเขียวนี่ผมถาม XD นี่ XD นี่นิลเลอร์ก็มาจากวอร์นันติว XD อยู่นิลเลอร์อยู่ด้วยป่ะครับเนี่ยอยู่ๆกูจำได้อ๋อแล้วรีฟอร์ก็ด้วยป่ะใช่มั้งอุ้ยทำไมขึ้นมาแค่สามคนหรือขึ้นมาเยอะกว่านี้ครับเนี่ยมันจะเป็นหัวๆด้วยนะหนึ่งนาทีครึ่งอย่างนี้ก็สามคนหลักทิ้งมาหมดเลยครับใช่ไหมเขาไม่ได้ทิ้งเขาขึ้นมาที่นี่เฉยๆเขาบอกแยกย้ายการโทนี่เองนี่นะเออครับแยกย้ายมาแค่สามคนเลยเหรออ่ะเขียวเปลี่ยนไปเนี่ยเขียวหูดับไปแล้วมั้งหูดับสิทาวุธมาคนเดียวอาวุธจะหายแล้วอาเฉินสองนาทีผ่านไปไม่เลมอย่าให้เลมพูดเลยเวลาเดินเรื่อยๆสองนาทีสิบบอกแก๊งเซ็ตของรอไว้เลยเดี๋ยวขึ้นเคลียร์เหลืองเฮ้ยบ้าจัดการให้จัดการให้ไม่คือถ้าอย่างนั้นทุกอย่างจบเลยนะ2นาทีครึ่งถ้าอาวุธเขาหายทุกอย่างจบถูกไหมตกลงกันก่อนดีเวลาเดินเรื่อยๆไม่ต้องไปเอามาดีแล้วต้องไปเอามาดีให้เกียร์เก็บวุฒิถ้าแบบเนี้ยก็บอกว่าเรื่องที่จะไม่เจอ1วันไงก็พูดไปแล้วจะไม่ชอบให้พูดซ้ำซากก็แค่เรื่องที่ไม่เจอ1วันหรอไหนบอกว่าเรื่องยูเลอร์จบไปเลยไง2นาที50ถ้าอย่างงี้ก็คือไม่ได้ทำตามข้อตกลงแล้วก็ไม่ทำตามไม่ทำตามข้อตกลงยังไงฉันก็พูดอยู่ว่าเรื่องเพื่อนเขาที่ไม่เจอวันหนึ่งก็ถือว่ายกให้เลยไงก็ไม่ทำอะไรนั่นนี่ไงตอนแรกไม่ได้พูดคำนี้นะฉันก็พูดอยู่ว่าแบบนี้เล่นซ่อนแอบไม่ใช่หรออ่ะก็วันนี้ไม่ต้องซ่อนแอบแล้วไงก็นี่ไงก็ถือว่ายกไปเลยนี่ไงเพื่อนเขาทั้งหมดคือจบเขาถึงยอมนะบอกว่าเรื่องเพื่อนเขาวันนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทั้งหมดนี่ใช่อ่ะฉันไม่ได้พูดว่าแค่วันนี้โอ้ยจะไม่ถึงชอบต่อรองอะไรกันนักนะเวลามันเดินเรื่อย3นาทีครึ่งก็มันเรื่องจริงอ่ะฉันพูดไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกอ่ะ3นาทีครึ่งพูดไม่เคลียร์แต่เขียวมันก็ตอบนะครับว่าให้จบเขาก็พูดอยู่เขียวเขาไม่ได้หมายถึงวันนี้เขียวก็รู้หรือเปล่าว่ามันคือการบทลงโทษวันนี้เขียวเข้าใจว่าอะไรถ้าเรื่องทั้งหมดมันจบอ่ะครับอ๋อก็นี่ครับปัญหาที่เพื่อนคุณก่อผมก็จบให้นี่ไงเฉินคือการทำอาวุธคนเดียวมาแลกกับการที่มารับแทนเพื่อนขนาดนี้คือมันเกินไปปะเปล่าแล้ว4นาที1 2 8เพื่อน1 2 1นาทีสุดท้ายนะเจ้าไงบอกเลยเอ๋ถึงห้องพร้อมใช้ถ้าไม่เอาจะได้ไปเลยเสียเวลาการหนีไม่หนีหรอกเกียร์เขาไม่หนีเขาพูดแล้วเขาไม่หนีเพราะเขาเท่ตายพี่ยังไม่ได้หรอ4นาที20
แค่ออนบอลเองยังโป้ง4นาที30อันนี้ผมเสริมให้นะคุณเขียวถ้าคุณเขียวแบบว่าคิดว่าผมทำไม่ได้หรอกหรือแบบเรื่องเหลือก็เยอะอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องเก็บบูก็ได้นะถ้ากลัวหายจริงอ่ะ4นาที40เสียที50สุดท้ายก็รักศักดิ์ศรีมากกว่ารักเพื่อนจริงๆดูไม่เคยผิดบอกแล้วเหมือนกันคิดเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเลมอ้อนเองอ่ะอยู่เวลาพอดี4นาที58โอ้ว่ามาไหนดูทีว่าเลมอ้อเฉินไม่เหมือนกันตรงไหนอ้าวเร็วเขียนเหลืองพร้อมแล้วนะเพื่อนไม่ทำแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ให้ถามให้ออดวอนขอชีวิตให้ตำรวจมาเลยจับพี่ออกมาพี่ก้าวเอาอีกใช่ๆจับไปเลยจับได้เลยแค่แสนสองออกมาพี่เอาอีกแล้วออกมาไม่ต้องคุยนะหายเลยจริงรอบนี้หลบหน้าให้ดีนะไปแล้วจับเลยไปจับก่อนไปสรุปว่าเรียมไม่อ้อนหมดเวลาแล้วนะจับเลยครับเรียมจะอ้อนก่อนไปเอาเร็วๆคุณตำรวจรอจับผมได้เลยครับผมไม่หนีขอเวลาได้ๆๆครับได้ครับไม่สู้เดือนไม่ขอแค่2นาทีพอครับไม่สู้ครับรอจับได้เลยเดี๋ยวไปส่งที่โรงพักเลยขอเวลาเคลียร์ปัญหาแป๊บอ้าวได้ไงผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ผมไม่หนีผมไม่หนีครับผมขอ3นาทีผมไม่หนีครับผมขอ3นาทีผมขอให้หน่อยเขาไม่หนีเขาคุยไม่หนีครับผมขอแค่3นาทีแล้วก็เดี๋ยวพาไปครับเดี๋ยวพาไปไม่ต้องมาเยอะเชิญแม่จริงๆแล้วสุดท้ายเรียกตำรวจมาก็ได้รักศักดิ์ศรีตัวเองมากกว่ารักความรู้สึกของเพื่อนอาวุธ1ชิ้นที่บอกว่าเพื่อนฟาร์มมาเลือดตาแทบกระเด็นโอ้เชี่ยเหมือนกันจริงๆว่ะถ้าสมมติแบบว่าพี่ออกมาแล้วอ่ะหลบหน้าให้ดีนุ้ยเหมือนกันสัสๆเหมือนกันแบบเหมือนกันเลยอ่ะเห็นมั้ยเขียนบอกแล้วว่าเล็มเหมือนเฉินเชื่อดิไม่เหมือนกันนะคะเฉินเราเหมือนกันเล็มเราไม่เหมือนกันสักนิดถ้าเล็มแคร์เพื่อเล็มอ้อนวอนขอไปแล้วแค่ขอชีวิตเพื่อนน่ะบอกแล้วว่าเราเหมือนกันแค่รู้ว่าทำไปอาฉันก็ไม่เลิกรังควานทุกคนอยู่ดีอ่ะจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะเราเหมือนกันมันเป็นแค่ข้ออ้างไม่รักษาคำพูดเลยสักนิดมันเป็นแค่ข้ออ้างปกป้องตัวเองไม่ใช่ข้ออ้างค่ะถ้าฉันรักษาคำพูดเลมก็อาจจะทำนะโอ้ยเลิกใช้ข้ออ้างปกป้องตัวเองเถอะเลมเหมือนฉันยอมรับสักทีเถอะเราเหมือนกันเราสายเลือดเดียวกันไม่มีอะไรที่เลมเหมือนอาฉันสักนิดค่ะเราอาจจะสายเลือดเดียวกันแต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยสักนิดก็เห็นชัดอยู่ว่าเราเหมือนกันเอ้บ้าไปแบบเดี๋ยวมึงไม่เหมือนตรงไหนอ่ะมารอที่นี่เลยเลิกคิดเองเออเองเล่มบอกเล่มแคร์เพื่อนพี่เราไปเพื่อนเล่มไม่ใช่เหรอเพื่อนเล่มที่ฟาร์มคนเดียวเอาอาวุธเลือดตาแทบกระเด็นมาใช่ค่ะเล่มมีเพื่อนมีพี่มีคนที่มอบความรักดีๆให้เล่มอืมเล่มก็เลยอาเฉินมีอะไรที่ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้หรือเปล่าถึงได้แบบนี้อยู่ทุกวันก็นั่นแหละสิเล่มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นมึงก็หายไปดิกูจะได้ไม่ต้องเสียหน้าอันนี้เวิร์กนะใช่แล้วเราทุกคนก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่เหมือนอาเฉินหรอกทำอะไรไปอ่ะไม่คนอื่นบ้างหรือเปล่าเขารับผิดชอบคนเดียวเล็มไม่ได้มีเสียหายเลยอย่างที่บอกเล็มแค่กลัวเสียหน้าแต่ไม่ได้กลัวเสียหน้าค่ะเล็มรู้ว่าหลังจากนี้เล็มจะทำอะไรต่อเล็มจะทำอะไรอ่ะเฉยจะทำอะไรแล้วเฉยจะทำอะไรเฉยก็ไม่ทำเขาหายไปดิเดี๋ยวเล็มก็ช่วยเขาเองเฉยแม่เขาหายอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเล็มขออ่ะเล็มแค่ขอเองเล็มขอเฉยจะทำเหรอบอกว่ารับปากก็รับปากสิถ้าเล็มขอก็พูดอยู่คนตรงนี้ก็เป็นพยานตำรวจพยานด้วยก็ได้นะโอเคไหมเนี่ยตำรวจเป็นพยานด้วยก็ได้เนี่ยตำรวจทั้งหมดเดี๋ยวนี้เป็นพยานได้หมดเลยว่าเฉินจะไม่ทำอาวุธเขาหายก็ไม่จบคือดีค่ะเล็มแค่กลัวตัวเองเสียหน้าแต่เล็มยอมรับข้อนี้ไม่ได้หรืออะไรคะแต่เล็มแค่รู้นิสัยเฉินมากกว่าก็เฉินพูดแล้วว่าไม่หายคือไม่หายมันจะไม่รับปากยังไงอ่ะคนตรงนี้ก็เป็นพยานตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อไหร่จะเลิกไปโยนใส่คนอื่นรอบตัวบริทัศน์ทีอ่ะเฉินโยนยังไงอ่ะก็เฉินเห็นบริเหนื่อยแล้วเฉินก็ให้เขาตัดสินใจบ้างก็ปกติเขายืนด่าเฉินก็ปกติเป็นเรื่องบริแล้วเขายืนด่าเฉินทำไมอ่ะก็เฉินทำไม่ดีจริงปะล่ะอ้าวก็เดี๋ยวเขาทำไม่ดีแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะก็ยืนด่าต่อสิไม่ด่าแล้วหรอด่าสิเขาก็ไม่ด่าแล้วไงก็ไม่ด่าเขาอ้อนวอนสิเอาไงกันแน่อ่ะก็อ้อนวอนสิก็นี่ไงทำไมต้องอ้อนวอนอ่ะก็ให้ชีวิตเพื่อนเขาแล้วไงเพราะทำไมอ่ะก็จะทำไม่ทำมันก็อยู่ที่เขาแล้วมึงโดนแน่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 
ก็ถึงบอกเฉินยอมแลกทุกอย่างที่มีอยู่แล้วถ้าเฉินอยากจะได้อย่างนั้นน่ะแต่เฉินไม่มีวันชนะเล็มๆอ่ะสั่งเล็มเฉินไม่ได้คิดชนะเล็มเฉินไม่ได้คิดอยากจะชนะเล็มสักนิดไหนฮะอยากจะให้เล็มมาขอร้องเนี่ยเฉินแค่อยากรู้ว่าเล็มรักเพื่อนจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละแค่นี้เลยจริงนะโดนแน่เพื่อนกูไม่ทำหรอกเพื่อนกูไม่ทำหรอกโดนแน่เฉินไม่มีเหตุผลที่อยากจะชนะเล็มสักนิดเดียวเพราะว่าเล็มไม่ได้อยู่ในเกมเฉินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เฉินพูดจริงๆเนี่ยเล็มไม่ได้อยู่ในเกมเฉินเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเฉินไม่รู้ว่าเล็มจะเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงเกมอะไรกับเฉินด้วยซ้ำค่ะนั่นก็ถูกต้องเล็มทำเพราะเล็มยืนอยู่ข้างพี่สาวเล็มที่โดนกระทำมาโดยตลอดอือหือเผื่อคุณจะไม่รู้นะว่าคุณทำอะไรลงไปบ้างอ่ะจ้าตอนนี้เขาไม่ช่วยมึงหรอกเอ้าสรุปแล้วว่าไงYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were okay.